ผมก็จะมี header book ให้ทุกคนเป็นไฟล์ให้ทุกคนเป็นไฟล์เขาเรียกว่าแบบเปิดคือเราจะไม่ให้รายละเอียดทั้งหมดแต่จะเป็นลักษณะโครงสร้างหลักๆแล้วให้เด็กไปเขียนเลคเชอร์ตอนที่เราอธิบายตอนที่เราซ้อมเสร็จเด็กก็จะไปเขียนว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรเขาจะทำเลคเชอร์ของเขาเองแต่อยู่ใน header book ที่เราแจกไปการที่เราน้องๆเนี่ยติดธงไตรรงค์ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วการที่เป็นเกมที่เราชิงเหรียญทองยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มา2 สมัยเนี่ยเราก็อยากจะได้ในซีเกมแน่นอนมันยังขาดหลายคนที่อย่างเช่นสุพนัทเหมือนตาเนี่ยผมว่าถ้าในรายการที่มันอาจจะไม่ใช่ตรงกับ Official FIFA เนี่ยเราคงได้ตัวเข้ามายากแต่ตรงนี้ลองไล่หมดแล้วคือจะเป็นทีมที่พี่หลาน่าจะพอคอนเฟิร์มได้ไหมว่าต่อให้ไม่ว่าใครจะเล่นจะเป็นตัวเลือกอาจจะเป็นเบอร์2เบอร์3อะไรเงี้ยแต่ทีมมันยังไปในทรงที่คล้ายๆที่เราเห็นในกาตาร์ได้ที่มาที่ไปครับมันทำไมถึงได้มาทำงานร่วมกันเพราะว่าจริงเนี่ยคนก็คงจะเข้าใจว่ากระบวนการในการคัดสรรโค้ชทีมชาติเนี่ยคือมันก็แตกต่างกันแต่ละชุดนะครับอย่างชุดนี้เนี่ยคือพี่หยิบมาก่อนครับก่อนที่จะสร้างทีมเนี่ยคือเขาเลือกพี่ปุ๊บแล้วอำนาจในการจัดการทีมเราคือเราสามารถที่จะเลือกโค้ชที่จะทำงานร่วมกันได้ถูกไหมแล้วพี่หยิบตั้งธงไงครับตอนที่คุยกับโค้ชแต่ละคนแล้วสุดท้ายมาจบที่พี่หละจริงๆพี่ก็เป็นอุปนายกสมาคมนะก็สัก 2-3 ปีแล้วก็ช่วยท่านนายกมาตลอดก็จะดูเรื่องการแข่งขันเรื่องอะไรบ้างนะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก่อนที่ทีมชาติจะมาได้แชมป์เนี่ยกระแสก็ยอมรับว่าเราก็โดนโจมตีพอสมควรมันก็เป็นเคิร์ฟแบบสวิงไปสวิงมาเป็นเรื่องของภาวะโควิดกับ3 ปีด้วยอะไรด้วยนะครับก็ผลงานก็อาจจะโดนแฟนคลับต่อว่าพอสมควรนะครับก็ช่วงนั้นนะครับก็ทางนายกก็มาบอกว่าเอ้ยอุปนายกรับเป็นผอ.ยู23ไหมนะครับก็ท่านก็บอกให้น้องว่าโอเคว่าเห็นว่าผมเป็นคนรักฟุตบอลดูแลสโมสรมาก็นานครับผมก็คิดแล้วคิดอีกนะฮะเพราะว่าตอนนั้นดูโอ้โหมันก็เดิมพันสูงอยู่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคว่าผมรับเป็นผอ.ยู23แต่ภายใต้เงื่อนไขต้องให้อำนาจผมเด็ดขาดในการคัดเลือกโค้ชคัดเลือกผู้เล่นเนี่ยต้องโปร่งใสแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องรับรู้รับทราบในไหนจะเข้ามาแล้วใช่ครับก็เลยก็ดูแล้วก็ช่วงนั้นก็พอเริ่มต้นก็ได้เชิญโค้ชมาอยู่ 2-3 คนมาคุยเดี่ยววันไปวันหมดก็มีมาคุยเดี่ยวคุยอะไรกันก็ดูแนวทางในเรื่องของอัตราค่าจ้างก็มีส่วนนะต้องยอมรับว่ามีส่วนนะครับแต่ผมคิดว่าในการทำทีมชาติเนี่ยผมดูว่าเราสัมผัสบอลลีกมาก็เกือบ 20 ปีเหมือนกันก็เห็นว่ากระบวนการที่เรื่องความรู้เนี่ยของนักเตะไทยเด็กๆเนี่ยนะครับมีแต่ผมว่ามันอาจจะไม่น้อยไปหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็น้อยไปนะคือเข้าใจว่าเด็กไทยสมัยเด็กๆก็อาจจะเริ่มจากความแข็งแรงต้องการผลแพ้ชนะอะไรเงี้ยสังเกตว่าเด็กไทยก็จะเก่งๆตอนเด็กๆนะมันปลูกฝังกันมาจากโปรแกรมการแข่งขันโปรแกรมการนะจะรู้ผลแพ้ชนะโอเคแต่เทคนิคดูก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็พอที่เราได้คุยจริงแล้วอย่างสมาคมเนี่ยก็ได้พัฒนา โค้ชในระดับโปรเลเซนเนี่ยได้เยอะโปรเลเซนAเลเซนเนี่ยมีเรียกว่ามีโปรนี่ก็หลาย10อะพัฒนาขึ้นมานะตามมาตรฐานฟีฟ่าอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็คิดในใจแล้วว่าเอ๊ะโค้ชไทยเราพัฒนาขนาดนี้เราก็ควรจะใช้โค้ชไทยคือคอนเซปต์แรกคือมันมีตัวเลือกต่างชาติเหมือนกันแต่ว่าโอเคถ้าเป็นโค้ชไทยเนี่ยจะเป็นใครนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือถ้าโค้ชไทยมันได้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องของเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในบอลบางทีเป็นเรื่องของเป็นเรื่องจิตวิทยาเหมือนกันนะบางทีนะการจะเตะฟุตบอลต้องสมาธิดีอะไรต่างๆเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยพี่ก็โอเคก็เบนเป้ามาที่โค้ชไทยแต่ก็มีแบดเจ็ตด้วยนะแบดเจ็ตว่าเราจะจ้างทีมโค้ชอะไรยังไงนะครับก็หลังจากที่ประสานก็มาลงที่หลานเนี่ยมาเช็คโปรไฟล์ว่าคนนี้น่าสนใจนะครับ ว่ายิ่งเมื่อกี้ทางพิธีกรบอกว่าอะไรนะก็จากที่คุมลีกยังมาคุมบอลเยาวชนอีกคือเขาก็เป็นเขาก็คือเป็นคนที่เขาแบบจริงเขาทำต่อได้แต่ว่าเขาเลือกที่ไปทำครับผมก็ดูเองอะไรเงี้ยอยู่บอลลีกเขารู้ไงคนเป็นโค้ชคุมลีกเนี่ยก็เงินเดือนไม่น้อยนะครับอยู่ถ้ามองนะฮะแต่ผมดูจากการที่เขาประวัติเนี่ยเขาคุมบอลเด็กมาเรื่อยๆ17-19อะไรต่างๆน่าสนใจและอย่างเขายังไปพัฒนาบอลเด็กอะไรต่างๆเนี่ยก็เชิญมาเพราะว่าทุกคนที่พอเราตั้ง mindset ว่าเราอยากได้แบบนี้เนี่ยพี่หยิมจะเป็นคนที่ต้องเชิญเข้ามาคือที่ยื่นโปรไฟล์มันเนี่ยคือเรารับอยู่แล้วทุกอันแต่เราดูว่าเราจะคุยกับใครใช่ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน 2-3 คนที่เราเลือกที่จะคุยใช่ก็คุยกันคือเราถือว่าเราเปิดแล้วก็อยากจะได้แต่เป้าหลักคือต้องการโค้ชไทยครับนั่นเองส่วนตัวเคยส่วนกันมาก่อนไหมไม่รู้จักกันเลยครับที่หลานรู้จักพี่หยิมคือรู้ว่าเขาใช่เขาทำสโมสรอยู่ในวงการอะไรเงี้ยไม่รู้จักเลยไม่เคยแบบเจอกันในสนามฟุตบอลไม่สวนไม่เชียร์กันเลยยังไม่แน่ใจเลยบางคนบอกเอ้ยเคยอยู่ทีมคัสตอมเพราะเราก็โทรเช็คไม่มีไม่แน่ใจนะก็มาเจอกันนะได้คุยได้อะไรก็ตอนช่วงที่เหมือนไม่เชิงสัมภาษณ์นะคุยกันนั่งคุยเอ๊ะตกลงบอลสมัยใหม่บอลที่เราจะพัฒนาเยาวชนของเราขึ้นมาเนี่ยให้เป็นทีมชาติชุดใหญ่อะไรแล้วแต่เนี่ยโค้ชละนะครับมีทีมงานยังไงวิธีการทำอย่างไรนะครับในการที่จะทำบอลเนี่ยซึ่งอย่าลืมว่าพื้นฐานลีกของบ้านเราเนี่ยพี่ว่าแข็งแรงนะในอาเซียนนะแต่โอเคในเรื่องของการเติมความรู้เติมเทคนิคต่างๆเนี่ยทางทีมละเขามีวิธียังไงพอคุยมาเขาก็ทำบอลที่ทันสมัยนะที่ดูในปัจจุบันนะแต่ประสบการณ์เขามีอยู่แล้วอันนี้คือพี่ไม่ได้ทำอะไรใหม่มันคือสิ่งที่พี่อยากจะทำอยู่แล้วถูกไหมใช่จะได้เวลาเตรียมงานสมมติว่าพี่หยิมเขาโทรมาตามพี่เนี่ยพี่แทบไม่ต้องเตรียมอะไรใช่ไหมเตรียมตัวในการที่จะเขาไปคุยอ่ะใช่เรื่องคือเรามีข้อมูลอยู่แล้วจริงๆเราทำมาค่อนข้างนานแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ปรับตามยุคสมัยด้วยเหมือนล่าสุดเราจะอัปเดตล่าสุดจากการดูบอลต่างประเทศแม้แต่ดูบอลไทยเราก็ดูในบอลลีกว่าบ้านเราเล่นบอลแบบมันจะตรงไหนที่จะมาตอบโจทย์ของเราจะได้แบบดูแล้วก็ปรับของเราด้วยให้เข้าอย่างเช่นระบบเนี่ยง่ายๆส่วนใหญ่เล่นระบบไหนเราก็ต้องเอาความชำนาญของเด็กนะครับแล้วก็มาสู่รูปแบบแต่คอนเซปต์เหมือนเดิมทุกอย่างวิธีการคอนเซปต์รูปแบบที่จะซัพพอร์ตการทำงานเรามีข้อมูลอยู่แล้วพี่ก็เลยคุยกันพี่ก็เลยได้ความรู้เรื่องฟุตบอลนะฟุตบอลเนี่ยมันมีเรื่องพื้นที่นะที่หมายเลขอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ถึง18เลยถึงหน้าประตูเหมือนเขาจะตีกรอบเป็นโซนเขาจะเล่าที่ฟังเราก็ได้ความรู้เหมือนแล้วถึงกันเนี่ยมันจะได้ไม่มีนักเตะประเภทแบบขยันเกินเหตุอะครับโอเคเรื่องขยันต้องมีอยู่แล้วต้องต่อสู้วิ่งเกินร้อยเนี่ยแต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาวางโซนไว้ให้แล้วเด็กก็จะมีพื้นที่ที่ชัดเจนพี่ว่านะอันนี้มันก็เพียงจะใส่ระบบอะไรลงไปนะพี่ก็ได้ความรู้ว่ามันก็จริงแล้วการพัฒนาพวกนี้นะแต่พอไปคุยเสร็จปุ๊บตัดสินใจพอร่วมงานปั๊บเนี่ยเขาก็เดินตามแผนที่เขาบอกพี่จริงๆแล้วพี่ก็ได้เห็นได้ดูเพราะว่าเขาก็จะต้องมีการรายงานนะครับแล้วเราที่มาสัมผัสครั้งที่เราเก็บตัวที่รังสิตนะฮะไปเตะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคือเข้าใจว่าพอเรียกนักเตะมาคือสมาคมเนี่ยโดยฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ช่วยประสานนักเตะที่ว่าทีมโค้ชหลาต้องการใครบ้างอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็จะช่วยซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้นะครับว่านักเตะต้องการตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องไปประสานให้อะไรครับหลักก็มีหน้าที่ที่จะจูนหรือทำให้มันดีที่สุดอะแล้วการคัดเลือกก็พี่ก็บอกแล้วว่าเราต้องโปร่งใสนะเราต้องเอานักเตะถึงจะโมซอนไหนก็ตามเนี่ยเราต้องให้โอกาสเด็กทุกคนครับพอมาถึงแคมป์แรกนะครับเมื่อสักครู่พี่หยิมก็พูดไปแล้วก็คือแคมป์ที่ธรรมศาสตร์เจอสป.ลาวแน่นอนแหละคือเกมแรกมันคือจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่าคือถ้ามันชนะเนี่ยมันก็อาจจะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพี่หลักก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เจจะต้องถามว่าคนตั้งธงแน่เพราะว่าตอนวินาทีแรกที่เปิดตัวพอเป็นโค้ชหลาเนี่ยพี่ก็น่าจะติดตามโซเชียลมีเดียแต่เราอะในฐานะสื่อเนี่ยเราเห็นกันเนี่ยเราให้กำลังใจโค้ชไทยแล้วคือเราแค่อยากเห็นโค้ชไทยขึ้นมาทำงานดีไม่ดีก็ว่าไปตามผลงานกดดันไหมพี่เพราะว่าแน่นอนแหละคนก็ชอบไปเอาแต่ภาพจำเก่าๆซึ่งคนเราเคยผิดพลาดแต่ว่าพี่หลักมั่นใจว่าไม่ว่าผลงานมันจะเป็นไงขอให้ได้ทำตามแผนที่พี่วางไว้แล้วคุยกับพี่หยิมมันจะเดินมาถึงจุดเนี้ยจนถึงรายการล่าสุดเนี่ยคิดว่าตามเป้าไหมเร็วกว่ากำหนดหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เร็วพอกับแผนที่วางไว้นะตามเป้าหมายที่ปารีสครับคือจริงๆแล้วเรายังมีข้อข้องค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่เราต้องปรับแม้แต่ถ้าผลงานได้ถือว่าโอเค แต่ว่าแต่ละพื้นที่ข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เราต้องกลับมาแก้แล้วก็ถามว่ากดดันคือธรรมชาติของโค้ชอ่ะมันมีเพรสเชอร์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วเราแต่โดยสไตล์ของเรามุ่งมั่นเรื่องของการทำงานอยู่แล้วเราไม่ได้สนใจว่าแบบถามว่าฟังไหมฟังคนรอบข้างมาบอกก็ต้องรู้ว่าให้ดูคือแบบจะไม่ดูกันบอกว่าจะไม่ดูก็ไม่เห็นก็ไม่ใช่ส่งไลน์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อโอเคแล้วก็แบบพี่หน่อยไม่ถามจริงเพราะมันผ่านมาหลายสิบปีตั้งแต่ เป็นนักเตะจนแบบเป็นโค้ชรุ่นใหม่ก็ผ่านเรื่องพวกนี้แต่วันนี้พี่หยินเราต้องแลกเปลี่ยนกันนะว่าโซเชียลมีเดียมันขับเคลื่อนแล้วมันทำให้แกว่งทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบในมุมพี่รับมือกับมันยังไงจริงๆแล้วเรามองเป็นถ้ามองส่วนใหญ่จะมองเป็นเชิงบวกนะครับว่าเอ้ยที่เขาพูดมันจริงไหมเรากลับมาดูรายละเอียดมันเกิดจากอะไรเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเราทีมเราแข่ง90 นาทีทดเวลาบาดเจ็บเรารู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรารู้ว่าเด็กเราเล่นจำนวนพาร์ทเท่าไหร่เรารู้ว่าเข้าทำเท่าไหร่โอกาสเปอร์เซ็นต์ที่เราจะชนะเท่าไหร่แล้วเราโดนเขาเข้าทำเนี่ยกี่ครั้งเราเสียประตูจากอะไรถ้าเรามามองว่าผลแพ้ชนะยังไงทีมทุกทีมไปต่อไม่ได้ดังนั้นลีกเนี่ยเปลี่ยนทุกสัปดาห์ฟุตบอลลีกเปลี่ยนทุกสัปดาห์มันต้องมีทีมแพ้เสมอชนะมันต้องมีอยู่แล้วคือตรงนี้เรามองว่าเราทำงานเราบกพร่องตรงไหนเขาพูดมามันจริงไหมแล้วจะทำยังไงให้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันได้ด้วยให้มันได้เราแก้ไขได้ทำให้มันดีด้วยโดยวิธีการของเราแล้ววิธีการของเรามันได้ไหมเราก็มาไล่ดูเฮ้ยมันได้อยู่เว้ยแต่มันอาจจะจังหวะอาจจะไม่ดีหรือว่ามันอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้ซึ่งที่ผ่านมาเราทำงานคือแบบคอนเซปต์จริงๆคอนเซปต์พี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เคยเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบางอย่างต้องตัดออกไปด้วยเพราะต้องการผลบางทีเราต้องการผลเราอาจจะตัดรายละเอียดบางส่วนไปเน้นกระชับหน่อยใช่ประมาณนั้นแล้วก็ที่เกมแรกที่ลาวที่เจอลาวเรารวมตัวครั้งแรกคือเราอยากเห็นทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นเกมปิดแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนไขคือคู่จะเบียดกี่ตัวก็ได้เพราะเราเกมเป็นทางการคือเกมที่2คือเริ่มแรกคือเราได้โจทย์มาอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ซ้อมทุกคนคือมีเวลาฝึกซ้อมทุกคนได้ทุกโหมดเขาเรียกว่าทุกเฟสการเล่นลุกลับได้หมดทรานซิชันได้หมดทุกอย่างเฟสเพย์ทุกอย่างเราได้หมดเราได้ซ้อมรายละเอียดอาจจะไม่ตรงตามที่เราอยากได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันครบแล้วเด็กทุกคนมีความเข้าใจอาจจะยังไม่ชำนาญเท่าไหร่พอมีเกมนั้นแรกจะเห็นว่าโอกาสเรามีเหมือนกันจริงๆเกมนั้นแรกนั้นสองนี้เพียงแค่ว่าเราใช้โอกาสไม่เปลืองแค่นั้นเองตรงนั้น2เราจบได้เพราะจังหวะที่เราเสียประตูยังจำได้เลยลูกเตะมุมแล้วเราเสียลูกเซตเพย์ไปนี้เราก็เสียลูกเซตเพย์เราก็ต้องตามมาแก้คือเราเห็นละเกิดจากอะไรตำแหน่งการยืนไหมหรือเทคนิคของผู้เล่นไหมหรือว่าความสามารถของคู่สู้แต่ผมดูแล้วมันเกิดจากตัวเราเองเพราะว่าเราก็เสียไปนู่นเราก็เสียเนี่ยคือเราต้องทำกันบ้านเรื่องพวกนี้มากกว่าถามว่ามีเสียงใช่เรารับยินดีรับฟังดีรับมาประเมินตัวเองใช่ไหมแต่เราก็ยังยึดมั่นเราแท้ทุกคนเรามีทีมงานทุกคนที่ดูหน้ากลางหลังประตูแล้วก็คนดูภาพรวมแม้แต่ฟิสิโอฟิตเนสโค้ชทุกคนก็มาร่วมงานกันเพื่อคอยเช็คความพร้อมของเด็กเหมือนเกมล่าสุดที่เราไปกาตาร์เนี่ยดูฮะครับรีพอร์ตมาตึงฮัมสตริงน่องเอ็นคือเจ็บเราก็ไม่อยากส่งกับสโมสรแล้วแบบเด็กเจ็บเด็กแบบเล่นไม่ได้แต่บางคนเราก็ด้วยภาวะจำเป็นอย่างเช่นโจจุนทานเขาเล่นต้องเล่น3เกมจริงๆผมวางแผนให้เขาเล่นแค่ครึ่งเดียวด้วยเหตุที่เราตามเราอยากได้เราเลยต้องไปเปลี่ยนแนวลุกแทนยกตัวอย่างก็อาจจะมีแค่คนเดียวที่เล่นเต็มหน่อยใช่ครับเล่นเต็มที่แบบนอกเหนือจากการวางแผนไว้ประมาณนี้ครับอ๋อแสดงว่าที่เดินมาเนี่ยตามเป้าหมายที่ทั้งคู่คุยกันก็ยังเป็นทิศทางที่ดีแต่เป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือแน่นอนมันคือ Road to Paris คือเราไม่รู้ว่าไปถึงไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตามเส้นทางเนี่ยกระแสแฟนบอลก็กลับมาก็รู้สึกว่าทีมชุดนี้มันเล่นกันได้ยังไงทั้งจริงๆแล้วระยะเวลาการเก็บตัวเนี่ยมันอาจจะมีแคมป์เล็กตรงกลางขั้นก่อนที่จะไปแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครติดตามข่าวแต่เอาจริงๆเนี่ยระยะเวลาในการทำงานไม่เยอะมันต้องมีเบื้องหลังในการทำงานไหมที่ไม่ใช่แค่ภาคสนามเดียวพี่หลานน่าจะแชร์กับเราได้ไหมเอ่ยเช่นแบบพวกตำราได้บอกให้เด็กๆได้มีวิธีการไปดูแลตัวเองนอกเหนือจากการที่แบบก่อนจะเข้าทีมชาติเนี่ยแต่ละคนอยู่สโมสรเนี่ยบางคนไม่มีเกมเล่นเลยนะคือพี่เสริมนิดนึงคือในเรื่องของการดูนักเตะแต่ละสโมสรเนี่ยก็สมาคมนะก็มีการที่เหมือนไปสเกาต์ไปติดตามอยู่เราก็จะมีข้อมูลซึ่งเหล่านั้นหลักก็อยู่ในทีมนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีถึงเป็นที่มาประกาศ62ผู้เล่นแล้วก็ตามมาด้วย50อะไรต่างๆเนี่ย เรามีการทำกันบ้านตลอดเวลาแล้วก็มีการรายงานว่าตัวนี้เป็นยังไงต่างๆเนี่ยจุดสังเกตได้ว่าเรารวมตัวเนี่ยมันจะน้อยนะครับแต่คิดว่าพอมาเนี่ยจากการที่เรามีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยถือว่าดีระดับหนึ่งเลยแหละมันก็ถึงรวมตัวปั๊บเราก็มีหน้าที่ในการที่จะมาปรับหรือมาอะไรกำหนดพื้นที่กับอะไรต่างๆเนี่ยได้ไวแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าโอเคความรู้เขาอาจจะไม่ถึงกับมากมายแต่ว่าเขาปรับตัวได้ไวกับการที่จะส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปให้น้องๆเราเนี่ยก็น่าดีใจนะว่าพวกนี้เขารับได้ดีใช่ครับแต่ถ้าพี่สังเกตดูว่าเพราะพี่ก็ไม่มาอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่สามารถไปก้าวก่ายได้ถึงจะทำบอลมาตั้งหลายปีแต่ว่าก็ไม่กล้าไปชี้นำแน่นอนแต่ว่าเพียงแต่เราดูว่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับพี่หลักทำยังไงครับตรงนี้ที่พอจะเล่าให้เราฟังได้เพราะว่าคนก็แบบว่าเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงกับนักเตะบางคนที่ไม่มีเกมกับสโมสรด้วยนะแต่มาเล่นอย่างเช่นตัวเชษอะไรเงี้ยกลายว่าโอเคเราเห็นแล้วบางคนเล่นอย่างเล่น90นาทีไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีแมตช์ฟิตมาจากสโมสรแต่พี่สามารถส่งเขาลงไปแล้วเขาก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้อะนั่นแหละคือสิ่งที่แฟนบอลอยากจะรู้มากว่าพี่ทำยังไงให้ฟุตบอลมันชัดในแต่ละคนแล้วก็แต่ละแดนอะไรเงี้ยก็เอาอย่างแรกก่อนเลยคือเด็กส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานร่วมกันมาตอน19 ปีนะครับเขาเรารู้นิสัยผมดีอยู่แล้วว่าผมเป็นคนยังไงคือคนที่มาร่วมงานอยากมาร่วมงานแสดงว่ายอมรับในสิ่งที่เป็นตัวของเราได้แล้วก็คอนเซปต์ต่างๆผมว่าทุกคนเข้าใจเบื้องต้นอยู่แล้วจริงๆมันมีของเดิมอยู่แต่มันอาจจะห่างหายไปหาโค้ชคนนู้นคนนี้บ้างพอกลับมาเจออีกทีมันเป็นการเหมือนแบบทบทวนนะทบทวนแล้วมีการทำงานยังไงทำไมมันถึงแบบมาเป็นผลลัพธ์อย่างนี้จริงๆผมต้องยอมรับผมยังไม่พอใจนะเพราะว่าผมกลับมาดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะที่เราขาดหายแต่อย่างแรกเลยที่ทำก็คือนักเตะที่เรียกมา 1. เรามีความคุ้นเคย 2. มันเป็นการคัดสรรจากลีกโดยเฉพาะลีกที่1กับที่2มีที่3นะครับแต่ว่าผมจะดูแบบที่1ที่2เป็นหลักก่อนแล้วก็เราก็จะมาดูว่าแนวโน้มว่าที่เราจะได้ตัวเด็กมาในอนาคตด้วยเราก็ต้องเอามาเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลมากที่สุดผมก็จะมี header book ให้ทุกคนเป็นไฟล์ให้ทุกคนเป็นไฟล์เขาเรียกว่าแบบเปิดคือเราจะไม่ให้รายละเอียดทั้งหมดแต่จะเป็นลักษณะโครงสร้างหลักๆแล้วให้เด็กไปเขียนเลคเชอร์ตอนที่เราอธิบายตอนที่เราซ้อมเสร็จเด็กก็จะไปเขียนว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรเขาจะทำเลคเชอร์ของเขาเองแต่อยู่ใน handle book ที่เราแจกไปมีทั้งลุกลับ transition set play ทุกอย่างรูปแบบที่เป็นแท็กติกภาพรวมคือเราให้คอนเซ็ปต์โอเคชุดนี้นะเราจะเล่น 4-3 หรือ 4-2-3-1 มีอยู่แค่2อย่างนิดหน่อยอาจจะไปเป็น 3-5-2 เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่หลักๆให้เบื้องต้นก่อนแล้วเราก็ไปกำหนดว่าเอ้ยเราจะใช้สนามแบบนี้นะสนามแท็กติกแบบนี้นะเราจะเรียกพื้นที่แบบนี้แบบนะไอโซน14โซน17นะพื้นที่ half space นะการเล่นแต่ละโซนเป็นยังไงเราจะเรียกยังไงพื้นที่ที่คู่สู้ตั้งแนวรับแล้วเราจะไปเล่นพื้นที่ pocket นะเบสอะไรพวกเนี้ย first line width depth อะไรพวกเนี้ยคือเราต้องบอกให้เคลียร์ให้หมดนะพื้นที่PTA นะตรงนี้คือเราต้องเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าพื้นที่ในสนามเราต้องการสื่อคืออะไรอ๋อเวลาที่พี่สื่อสารไปเขาจะได้เข้าใจใช่ครับมันจะง่ายตอนแรกเริ่มแรกเราก็มีแฮนด์บุ๊กมาเปิดมาเสร็จปุ๊บทุกคนอธิบายทุกคนให้ฟังอาจจะเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างทุกคนก็จะเขียนแล้วก็จะมีกฎกติกาการเล่นที่เบาโค้ชมาช่วยส่วนบิลอัพมันจะมีกฎกติกาอะไรบ้างที่ซัพพอร์ตที่ช่วยเป็นช่องว่างหรือว่าไม่ควรเด็กก็จะเลคเชอร์เราก็จะเลคเชอร์ไปด้วยตรงนี้ครับแล้วแต่เรื่องฟิตเนสเองมันใช้ตรงไหนเยอะมันต้องใช้อะไรเยอะเราก็ต้องปรึกษาทางโค้ชโจเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันในแต่ละแดนเราก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆเสร็จตรงนี้โอเคทุกคนเข้าใจร่วมกันแล้วเรามีเวลาฝึกซ้อมช่วงแรกซ้อมไล่รายละเอียดตั้งแต่ defending third build up ไปสู่ progress zone ยังไงมี movement ยังไงบ้างผมยกตัวอย่าง6 movement ที่ทุกคนต้องรู้ร่วมกันว่า6 movement เป็นยังไงในการสร้างเกมขึ้นไปจากแดนหลังให้ฟุตบอลที่ไปมันมีคุณภาพไปสู่แดนถัดไปแล้วก็เซตอัพขึ้นไปก็ไล่ตามระบบไปทุกคนรู้ฟุตบอลอยู่นี่ทุกคนทำอะไรพอทุกคนรู้แล้วมันง่ายมันเป็นการบ้านเพราะทุกคนมีติดตัวอยู่แล้วกลับไปทุกคนก็ทบทวนได้อ๋อเพราะเขาจะได้เลคเชอร์ตัวเองด้วยใช่ครับแล้วเราก็มีโค้ชบุ๊กบำรุงบุญพรมดูแลกองหน้าใครเล่นเขาก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารมีโค้ชฟิตเนสโค้ชโจใครไม่เล่นเขาให้โปรแกรมเพิ่มจะไปตามใช่เขาจะไปตามแล้วก็จะมีฟิสิโอพี่เจมคอยไปเช็คว่ามีคนเจ็บไหมถ้ามีคนเจ็บนานไหมเราจะได้หาเบอร์2เบอร์3เบอร์4เราต้องทำงานเผื่อรองรับไว้ด้วยอย่างแคมป์รอบนี้มันก็เลยมีคนที่โอเค อาจจะไม่ได้มีเกมอย่างเช่นแม็กซิเลียนสไตล์บาวเออร์ของสุโขทัยก็เพิ่งจะมีเกมก่อนที่เอาจริงเหมือนโค้ชหลาเรียกแล้วมีจังหวะพอดีที่เขาได้ลงใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราเห็นอย่างเกมแรกมันผมบรรยายอยู่พอดีเกมเจอซาอุเนี่ยลงไปบางจังหวะยังเป่าปากเลยแต่เราเข้าใจได้ว่าเขายังไม่ถึงแต่ก็เล่นร่วมกับจังหวะได้ค่อนข้างดีอันนี้คือสิ่งที่วิลาทำเนี่ยไม่ได้มองแค่อย่างที่คุยกับพี่หยิมคือ62ตัวที่เรียกไปเนี่ยคือมันเป็นทุกคนต้องมีการบ้านหมดถูกไหมถึงแม้ว่าใครจะไม่ได้อยู่ในชุดสุดท้ายเนี่ยจะต้องตามอย่างที่พี่หลาบอกถูกไหมครับครับคือจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ถึงกับตามถึง62คน62คนเราตามแต่ว่าเราจะเริ่มโฟกัสไปเรื่อยๆในสมมติว่าจะไปดูฮาอย่างเงี้ยเราก็ต้องโฟกัสแล้วว่าในไข่30คน23คนเราก็จับกลุ่ม30คนก่อนเราจะไปโฟกัสพวกนี้ก่อนที่มีแนวโน้มแล้วถ้าสมมติว่าโจกับเจมเขารีพอร์ตออกมามีคนเจ็บนะคนนี้ไม่ค่อยฟิตพี่ทำไงเราไปดูอีกทัวร์หนึ่งรองรับไว้แล้วทีมเขามีโอกาสจะปล่อยไหมถ้าไม่ปล่อยเราจะไปดูใครเราคือไม่ใช่ว่า1 2 3เผื่อเราต้องมี 4 5 ด้วยซ้ำตรงนี้ก็อาจจะเห็นว่าบางคนไม่ได้เล่นทำไมเราเรียกไปนี่คือเหตุผลที่บางทีแบบด้วยข้อจำกัดของสโมสรด้วยตัวเด็กเองด้วยบางสโมสรเขาก็อย่างที่พี่หยิมทำที2ก็รู้แต่ว่าปีนี้สบายไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเลื่อนชั้นละก็เลยอาจจะไม่ได้ไปดูกับพวกโซนล่างที่บางทีมก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าถ้าเขาปล่อยมาเนี่ยคือทีมเขาก็ต้องหนีตกชั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแกนหลักก็ยังมีอีกหลายทีมผมว่าแฟนบอลน่าควรจะเข้าใจเช่นเคสของสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยก็ยังมีเด็กอีกหลายคนให้ได้ทำเหมือนกันมุมตรงนี้ครับมันจะมีอีกหนึ่งจุดสำคัญที่คู่นี้แล้วก็ทีมงานทุกคนต้องผ่านไปก็คือซีเกมเนี่ยเป็นแรงกระเพื่อมอะไรที่พี่หลาก็ผ่านมาก็รู้ดีว่ามันจะเป็นอะไรที่รายการนี้แฟนบอลที่เป็นแบบพันแท้ดูมาตลอดคงจะเข้าใจว่าสำคัญไม่สำคัญไม่รู้แต่ในมุมของผมในผู้สื่อข่าวเนี่ยผมว่ายังไงมันก็สำคัญในมุมของภาพของซีเกมแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่รู้ว่ารับมือกันยังไงได้ทราบมาบ้างหรือยังครับว่าผู้ตัดสินเขามีขอมาหรือเปล่าผ่านทางสมาคมเพราะว่าเจคุยกับสมาคมกีฬาอื่นนะครับเขาก็มีให้โดนขอเรียกผู้ตัดสินจากแต่ละประเทศไปช่วยแล้วก็ให้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยเลี้ยงผู้ตัดสินเรื่องค่าเครื่องบินค่าที่พักให้ด้วยเหมือนเจ้าภาพเขาให้มีให้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำทีมดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ส่งคนไปช่วยเขาเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเขาไม่รับรองเรื่องของมาตรฐานการแข่งขันนะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแต่ละสมาคมมันโดนไม่เหมือนกันแต่ว่าของฟุตบอลไม่แน่ใจว่าได้มีการแชร์กันอย่างว่าเขาขอยังไงมาหรือว่าเขาไม่ได้ขอมาแล้วเราไปเนี่ยเราพร้อมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมกับการที่เขาใช้ผู้ตัดสินระดับประเทศของเขาอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าได้แชร์กันหรือยังคณะฝ่ายบริหารเนี่ยก็คุยกับทีมโค้ชว่าตรงนั้นนะให้มองเป็นเรื่องรองแล้วกันคือทำยังไงให้เรามีความพร้อมสังเกตว่าผมจะนอกจากฝีมือแล้วจิตใจนะครับความเข้มแข็งอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องครบเครื่องจริงๆเพราะเข้าใจว่าการเล่นฟุตบอลในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องทำใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราพร้อมที่จะสู้ในทุกๆเรื่องเนี่ยผมว่าเราก็น่าจะผ่านได้นะครับและที่สำคัญเราก็ไม่ได้ประมาทนะเราคิดว่าการที่เราเก็บตัวเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ผลงานก็ถือว่าได้ดีระดับหนึ่งเนี่ยแต่พอมาซีเกมมันอาจจะมีสิ่งแวดล้อมมันอื่นมาพวกนี้เราต้องพยายามปิดช่องว่างต่างๆพวกนี้ให้ทีมเราเรียกว่าเราถ้าเราได้แชมป์เนี่ยเราต้องครบเครื่องจริงนะครับอันนั้นทางฝ่ายสมาคมก็ไม่ก็ต้องเตรียมการให้พร้อมในการที่จะซัพพอร์ตของทีมที่หลาเขาเอาไปแข่งซีเกมในเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับคุยกันมาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่ทีมชาติไทยเอาเป็นว่าแทบทุกชุดนะครับคือมันกันอยู่ด้วยเรื่องของความสามารถผู้เล่นเมื่อไหร่ที่มันขาดตัวหลักๆไปเนี่ยมันมีผลแน่ซึ่งถามว่ามีผลไหมมันมีอยู่แล้วทุกทีมันนะครับแต่ทำยังไงมันถึงจะแบบแนวทางการเล่นมันชัดเจนอยู่พี่หลาพอยังพอเชื่อมั่นใช่ไหมว่าในซีเกมแน่นอนมันยังขาดหลายคนที่อย่างเช่นสุพนัทเหมือนตาเนี่ยผมว่าถ้าในรายการที่มันอาจจะไม่ใช่ตรงกับ Official FIFA เนี่ยเราคงได้ตัวเข้ามายากแต่ตรงนี้ลองไล่หมดแล้วคือจะเป็นทีมที่พี่หลาน่าจะพอคอนเฟิร์มได้ไหมว่าต่อให้ไม่ว่าใครจะเล่นจะเป็นตัวเลือกอาจจะเป็นเบอร์2เบอร์3อะไรเงี้ยแต่ทีมมันยังไปในทรงที่คล้ายๆที่เราเห็นในกาตาร์ได้คือจริงๆแล้วรูปแบบตั้งแต่การขึ้นเกมผมว่าพื้นที่1 2 3เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาตรงพื้นที่สุดท้ายที่เราต้องปรับรูปแบบการเล่นถ้าเราไม่ได้หน้าอาชีพเราใช้กองกลางขึ้นไปเล่นเนี่ยเราจะเล่นยังไงเราจะใช้กองกลางยิงประตูหรือตำแหน่งอื่นยิงประตูเนี่ยเราจะทำยังไงคือถ้าไม่ใช่กองหน้าอาชีพเนี่ยเราก็จะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งบนพื้นที่สุดท้ายจริงๆรูปแบบหรือว่าแทคติกเนี่ยมันเป็นกลุ่มแทคติกที่เราวางไว้ชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับผมวางกลุ่มแทคติกข้างบนไว้4 กลุ่มใหญ่ๆฟุตบอลด้านข้างฟุตบอลอย่างโซน 14 โซน 17 ฟุตบอลยิงไกลฟุตบอลจากพื้นที่ฮาร์ดสเปซตรงนี้คือเราจะชัดเจนว่าเราบกพร่องตรงไหนเราก็จะไปเติมเป็นจุดๆได้ง่ายแล้วเด็กก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้โค้ชต้องการตรงนี้พอไปแข่งจริงเราต้องการพื้นที่ตรงโอเคยกตัวอย่างเจอทีมนี้นะคุณเอาฟุตบอลไปพื้นที่พาสแบ็กเยอะๆหน่อยคือไปถึงเลดคอร์สยังไม่ต้องคอร์สหาวิธีเข้าไปในพื้นที่พาสแบ็กหรือว่าพื้นที่ในโซน17คือเราสามารถบอกง่ายบอกได้ง่ายแล้วเด็กก็จะเข้าใจร่วมกันเพราะว่าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแล้วเวลาซ้อมมันทำมาหมดแล้วใช่ใช่ครับอ๋อมันก็เลยกลายว่ามันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องไปสั่งอธิบายอะไรกันเยอะแค่บอกปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเราพูดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำไปเองไปถึงจุดนั้นวิธีการนั้นถูกไหมครับใช่ครับก็คือแต่ว่าก่อนที่เรามีเวลาน้อยอย่างเช่นที่เราไปกาตาร์เรามีเวลาซ้อม2 มื้อซ้อม2 มื้อแต่ละนัดเราจะมีเวลา2 มื้อเงี้ยเราก็ต้องรวมเป็นภาพใหญ่เลยเพื่อให้เด็กเรารีมายเขาเพราะว่ามีบางคนอาจจะแบบยังไม่เข้ากับเพื่อนเราก็ต้องให้อยู่ในกลุ่มแต่ว่าคนหมู่มากอ่ะมันจะดึงคนสองคนอยู่แล้วมันจะทำให้เล่นได้อยู่แล้วอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้ารายละเอียดถ้าเราลงรายละเอียดตั้งแต่ละแดนนะเรามีข้อบกพร่องค่อนข้างที่แบบก็ถามว่าถ้าในระดับเอเชียก็ยังเยอะอยู่ถ้าในระดับอาเซียนก็ยังพอแบบไปได้ปรับชุดนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าที่คุยกันนี่จากที่กาตาร์เนี่ยสำนักพี่ฝ่ายบริหารพี่ตามมาเนี่ยพี่อยากให้กาตาร์เนี่ยคือคุยกันแล้ว80%น่ะไป4 เกมนะครับก็เลยเอาความต่อเนื่องด้วยคราวนี้พี่ก็อยากจะคืออยากให้วันที่ไปเดินทางจริงๆเนี่ยขอให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยอยู่ไปกับเราเข้าใจว่ามันจะมีความคาบเกี่ยวบอลลีกยังไม่จบบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ผมก่อนหน้านี้ผมก็ไปขอบคุณสโมสรนะครับไปด้วยตนเองเลยไปขอบคุณที่สโมสรปล่อยตัวนักเตะต่างๆแล้วก็หารือในการทำทีมด้วยกันนะฮะเราก็บอกว่าการที่เราน้องๆเนี่ยติดธงไตลงไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วการที่เป็นเกมที่เราชิงเหรียญทองยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มา2 สมัยเนี่ยเราก็อยากจะได้นะครับเราก็อยากจะให้ปล่อยตัวให้นักเตะให้เรานะครับคือถ้ายิ่งตัวที่เราเป็นเป้าเราได้หมดทั้งหมดเนี่ยผมว่าโค้ชก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับเป้าหมายมันก็โอกาสจะสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยากจะผ่านรายการนี้แล้วกันว่าก็ต้องรบกวนสโมสรจริงๆนะครับเพราะตัวเรามีการวางแผนมาต่อเนื่องอยู่แล้วว่าเราจะต้องการตัวไหนเบอร์ 1เบอร์ 2อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเราไป4 เกมแค่20นะฮะก็หนักอยู่แล้วโปรแกรมมันก็ครับก็ยังไงก็อยากได้ตัวที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับผ่านจากตรงนั้นปุ๊บถ้าพูดถึง4 เกมเนี่ยพี่หลามองมันเป็นเวทีสำคัญไหมกับการที่พี่จะต้องก้าวข้ามไปถึงการแข่งขันที่มันใหญ่กว่าอย่างจริงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจริงๆมันเป็นพื้นฐานแล้วกันมันเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นโจทย์ที่เราต้องผ่านเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานคืออะไรประสบการณ์ระดับชาติโอเคในระดับอาเซียนมีการเล่นที่แตกต่างกันแน่นอนพื้นที่เราถูกจำกัดอยู่แล้วมันอาจจะพื้นที่จะไม่เปิดเหมือนฟุตบอลเอเชียคือเราอาจจะโดนแบบแพ็ครับลึกคือรับลึกอะไรประมาณนี้คือแบบเราก็ต้องมีวิธีการซึ่งเราก็เคยเจอในเกมหมุนเครื่องอย่างเช่นเจอลาวเขาก็มีจังหวะที่เขารับจ๋าอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ทำงานได้ดีเรารู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วตอนเนี้ยแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมตัวเราเองเราต้องพร้อมทุกด้านแล้วก็ลดข้อบกพร่องให้มากที่สุดผมมองว่าตัวแปรอย่างอื่นที่เราก็ยังจำกัดได้อยู่ถ้าเราครอบครองบอลอย่างเช่นการฟาวล์ในพื้นที่ที่อันตรายเราโดนอยู่แล้วเรื่องนี้ฟาวล์ไม่ฟาวล์เราเสียเปรียบเราโดนอยู่แล้วมีโอกาสที่เขาจะต้องเป่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วแต่ตรงนี้ก็คืออย่างเช่นการสะสมใบเหลืองอีกมันมีการโอ้โหทุกอย่างมันละเอียดมากตรงนี้เราเลยต้องมีการปรึกษากับเป่าโค้ชหรือว่าเอาผู้ตัดสินมาช่วยให้คำแนะนำว่าจังหวะนี้จังหวะไหนมันไม่ควรเราต้องการให้มันเคลียร์ที่สุดอย่างน้อยเราก็ลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดถ้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมผู้ตัดสินได้แต่อยู่ในกฎกติกาเราเคลียร์ถ้าเราเคลียร์วิธีเล่นทุกอย่างมีความเข้าใจชัดเจนผมว่าศักยภาพในการทำงานอื่นมันก็จะแบบไม่ลดน้อยลงเราไม่ต้องไปพะวงว่าจังหวะนี้ฟาวล์ไปหงุดหงิดทำให้ศักยภาพการเล่นลดลงเราจะเคลียร์เรื่องพวกนี้มากกว่าว่าเอ้ยเราเล่นในตามคอนเซปต์เรานะเราเล่นในสิ่งที่ณตอนนั้นเราอยากได้แทคติกแบบนี้นะทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีเรื่องสภาพจิตใจมากวนเมื่อไหร่เราไปพะวงกับผู้ตัดสินถ้าเราไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกบางคนต้องยอมรับแม้แต่ผมเองก็ไม่ได้เข้าใจกติกาที่อัปเดตเคลียร์ทั้งหมดนะต้องถามผู้ที่เขาชำนาญจริงๆเราต้องเชิญผู้ตัดสินมาช่วยแล้วก็มาอธิบายมาเคลียร์กับน้องๆ ซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นมิทติ้งที่ต้องทำกันประจำเป็นหนึ่งในสูตรของพี่ที่พี่ต้องทำนอกจากการซ้อมการทำอะไรเบื้องหลังต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องใช่ครับใช่ครับเพราะเราก็ต้องมีการเตือนตลอดอย่างเช่นไปโดฮาเนี่ยใจที่กาตาร์เนี่ยเราก็มีจังหวะที่ล้ำหนาไม่ล้ำไอ้พวกนี้คือเตะเป้าไม่ฟาวเราก็บอกว่าเอ้ยเป็นการฝึกที่ดีมันเป็นการเตรียมตัวที่ดีเลยที่เราจะไปเจอในฟุตบอลซีเกมเพราะเราคาดการณ์ว่าเราต้องโดนอยู่แล้วในเมื่อเรารู้ต้องโดนเราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรได้คือตัวเราเองทีมเราเองเรามีความเตรียมพร้อมแค่ไหนถ้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้คือเราก็ต้องมีฟุตบอลต้องอยู่กับทีมเราง่ายๆเราไม่ฟาวแน่นอนพี่หลาครับมองยังไงว่าโอเคละเราไม่รู้ว่าไปที่ฝรั่งเศสนะครับรอบสุดท้ายมันก็คงไม่ได้ง่ายพื้นที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าพอเราเล่นแบบนี้เนี่ยกังวลกันไหมบีแลกเปลี่ยนกับพี่หยิมไหมเพราะว่าแฟนฟุตบอลหรือแม้แต่ผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าพอเราไปโชว์ฟอร์มดีที่กาตาร์เนี่ยโอเคแหละมันมีโอกาสที่หรือที่คนจะสืบหาข้อมูลกันก็ไม่ได้ยากแล้ววิธีการเล่นเราเป็นยังไงเรามีจุดอ่อนจุดบกพร่องยังไงบ้างแล้วก็มันกลายเป็นว่าแต่ละนัดที่ทีมไทยเล่นตั้งแต่ซาอุมากาตาร์มาจนถึงคูเวตเนี่ยคือกลายว่าเขาไม่ประมาทเราแล้วก็อย่างที่พี่หลาพูดเมื่อกี้ว่าซีเกมเนี่ยเขาคงไม่มาแลกกับเราเหมือนในเอเชียเนี่ยเรากังวลว่ามันก็เหมือนดาบสองคมนะกับการที่เราพอโชว์ฟอร์มดีปุ๊บเนี่ยเขารับมือเราก็คือเขาจะไม่ย่ามใจเราแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันการทำในสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ระดับไหนของเอเชียแล้วเรามีข้อบกพร่องมันจะชัดเจนครับระดับเอเชียเราไปแข่งว่าเราบกพร่องตรงไหนถ้าเรามาแก้ไขหรือว่าปิดข้อบกพร่องตรงนี้ได้แล้วก็มาเพิ่มเติมในสุดที่เราเฮ้ยมันทำได้นะแต่ยังทำได้ไม่ดีเรามาเพิ่มเติมตรงนี้แล้วมาเพิ่มเติมจุดที่เราควรจะทำได้ดีกว่านี้ให้มากขึ้นจำนวนมากขึ้นถ้าเรามีความชำนาญไม่ว่าเขาจะรู้เราละเอียดแค่ไหนถ้าเรามีความชำนาญกว่านะยังไงเราก็มีโอกาสชนะแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าตอนนี้เราพัฒนาเทคนิคกับผู้เล่นได้ดีพอแล้วจนสามารถไปทำตามแผนที่เราต้องการได้ถูกไหมคือจริงๆยังบอกไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรามีแนวโน้มที่ดีมาในทิศทางนี้แล้ววิธีการเราเข้าใจว่าถ้าระดับเอเชียโดยวิธีการเฮ้ยวิธีการเนี่ยเราพอเห็นละเราพอเห็นไม่ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเราต้องเพิ่มเติมเราก็ต้องคาดการณ์ว่าคู่สู้มองเราอย่างไงมันเป็นการสเกาต์ครับก็ต้องเอาเรื่องของอนาไลซ์มาผสมผสานว่าคู่สู้เขามองเราอย่างไงแล้วเราจะแก้กลับยังไงถ้าคู่สู้เขาทำอย่างนี้แต่เราโดยคอนเซปต์เราต้องทำให้ชำนาญเนี่ยบิวอัพเซตอัพหรือว่าโจมตีพื้นที่สุดท้ายไฮเพสคอมแพคแดนกลางโลบ็อกหรือว่าทรานซิชันจังหวะลุกทรานซิชันจังหวะรับตรงนี้เราต้องทำให้ชำนาญโต้กลับยังไงคือทุกคนต้องมีแบบเป็นออโตเมติกแต่ว่าเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากทำแต่ว่าน้อยภาพมันมีให้เด็กเห็นใช่ครับ